ครับสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับพระครูเกษมธีรคุณหรือพระมหาธีเจ้าอาวาสวัดบางแพรกตำบลบางรักใหญ่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีกราบนมัสการครับหลวงพี่ครับวัดนี้ตั้งอยู่ส่วนไหนของจังหวัดนนวัดนี้ตั้งอยู่เลขที่1หมู่11ตำบลบางรักใหญ่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับอยู่ใกล้กับแยกบางพลูแยกบางพลูใกล้กับวัดอะไรบ้างใกล้วัดมะเดื่อวัดไผ่เหลืองวัดโมลีวัดบางไผ่วัดบางไผ่ถ้าลงตอนไหนนี่รถไฟถ้าลงสถานีรถไฟจะต้องถามว่าโยมมาจากฝั่งไหนถ้ามาจากฝั่งบางใหญ่เนี่ยครับนับสะพานลอยมาเลยครับจากเซ็นทรัลเวสเกตมานับสะพานลอยมาสะพานลอยที่3ครับยูเทิร์นเข้าวัดได้เลยครับถ้ามาจากฝั่งพระนั่งเกล้าครับติดไฟแดงตรงสี่แยกมาครับสะพานลอยแรกครับชิดซ้ายเข้าวัดได้เลยครับตอนนี้โครงการหนึ่งที่หลวงพี่ทำก็คือสร้างอทุรินทราหูโพธิสัตว์เนี่ยองค์ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดไหนครับจะพูดถึงขนาดความใหญ่ที่จริงโครงการที่จะสร้างเนี่ยองค์ใหญ่เนี่ยองค์ท่านนี่สูงประมาณ5เมตรถึง6เมตรครับแต่ว่าเป็นโครงการที่ต่อเนื่องที่จะต่อเนื่องแล้วก็จะใหญ่พอสมควรเพราะต้องมีอาคารสถานที่ข้างล่างในการรองรับครับซึ่งตอนนี้ก็ได้สร้างองค์ที่ย่อส่วนลงมาก่อนจำลองจำลองลงมาก่อนขนาด3เมตร30 303เมตร30องค์พระสุรินทราหูโพธิสัตว์เนี่ยเกี่ยวกับพุทธศาสนาตอนไหนครับองค์อสุรินทราหูโพธิสัตว์เนี่ยอสุรินทราหูเนี่ยก็หรือที่เรารู้กันว่าคือพระราหูเนี่ยครับพระราหูเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นเทวดาที่มีร่างกายนี่ใหญ่โตมากครับใหญ่ขนาดไหนนี่ก็คาดคะเนไม่ได้ครับแต่ว่าอสุรินทราหูเนี่ยมีความเคารพศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากครับอยากจะไปกราบอยากจะไปกราบพุทธเจ้าแต่ว่าด้วยความที่มีความเคารพศรัทธาเนี่ยเกรงว่าตัวเองตัวใหญ่พระพุทธเจ้าองค์เล็กเนี่ยจะเป็นการไม่เคารพไม่บังควรครับเมื่อพระพุทธเจ้าทราบวาระจิตของอสุรินทราหูอย่างนั้นก็เสด็จไปหาอสุรินทราหูครับได้เนรมิตพระวรกายให้ใหญ่โดยนอนราบไปกับภูเขาที่เราเรียกว่าพระปางสายญาติครับให้มีความใหญ่โตหลายเท่ากว่าอสุรินทราหูเมื่ออสุรินทราหูเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ลงก็ก้มกราบหมอบกราบลงณสถานที่แห่งนั้นเลยครับก็คือในความคิดที่ว่าตัวเองมีร่างกายที่ใหญ่โตเนี่ยเกรงจะไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมไม่เป็นความเคารพเนี่ยก็หมดไปก็ก้มกราบลงครับโดยหน้าที่นั้นที่พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตพระวรกายให้ใหญ่โตครับแล้วก็ทั้งที่โยมบอกอสุรินทราหูพระโพธิสัตว์เนี่ยทำไมถึงได้ชื่อพระโพธิสัตว์เพราะพระองค์ราหูเนี่ยได้รับพุทธธรรมนายพุทธพยากรณ์ว่าในพระธรกับเบื้องหน้าเนี่ยจะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระนารทะพุทธเจ้าแล้วก็ราหูเนี่ยองค์สุรินทราหูเนี่ยหลายหลายวัดสร้างครับสร้างเพราะวันหนึ่งเนี่ยมีความเกี่ยวข้องแน่นอนเนี่ยกับพระพุทธศาสนาสองเกี่ยวข้องกับความเชื่อของสังคมไทยว่าพระราหูเนี่ยเป็นเทวดาที่ให้คุณให้โทษได้ให้คุณอนันต์ให้โทษมหันต์เกี่ยวเนื่องกับชีวิตของคนเราแล้ววัดหนองแพรกเนี่ยที่สร้างเนี่ยอสุรินทราหูโพธิสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ย บางคนฟังแล้วว่าแม้มันใหญ่ขนาดไหนใหญ่ที่สุดในโลกไหมองค์แค่นี้จะไปใหญ่ที่สุดในโลกได้ยังไงถ้าโยมสังเกตอสุรินทราหูของวัดหนองบางแพรกเนี่ยเป็นปางที่เต็มองค์ยังไม่มีที่ไหนสร้างอ๋อที่อื่นสร้างเขาสร้างเฉพาะส่วนส่วนหัวเศียรครึ่งองค์แล้วก็เห็นแค่มือยังไม่มีเต็มองค์ยังไม่มีเต็มองค์ใช่แล้วเนี่ยพอมีเต็มองค์เนี่ยคนก็จะต้องสงสัยแหละว่าทำไมต้องมีเต็มองค์ครับก็ต้องบอกว่าหนึ่งเราไม่ได้คิดเองสร้างเองครับหนึ่งต้นแบบในการที่ปั้นองค์อสุรินทราหูเต็มองค์นั้นน่ะมาจากคติความเชื่อของชาวอีสานเดี๋ยวหลวงพี่เป็นชาวอีสานคนอีสานคนจังหวัดไหนครับคนหนองบัวลำภูคนหนองระบบคติความเชื่อของชาวอีสานเกี่ยวกับเรื่องยังไงความเชื่อพระราหูของคนอีสานเนี่ยเชื่อพระราหูเนี่ยต้องมีร่างกายคล้ายๆกบคล้ายๆกังคกอย่างเงี้ยมีแขนมีขาเต็มตัวอ้วนอ้วนป้อมป้อมตัวอ้วนป้อมป้อมอ่าแล้วก็องค์อสุรินทราหูเนี่ย
ที่ได้มาเป็นรูปลักษณ์แบบนี้คือหนึ่งแหละแบบแรกเลยได้มาจากหน้าบันองค์พระธาตุพนมแต่องค์พระธาตุพนมเนี่ยมีพระสุรินทราหูเนี่ยเต็มองค์เต็มองค์อยู่หน้าบันเลยหน้าบันหน้าโบสถ์หรือหน้าองค์พระธาตุหน้าองค์พระธาตุใช่อยู่หน้าองค์พระธาตุเต็มองค์ครับแล้ววัดบางแพรกก็มาได้แบบต้นแบบมาอย่างนั้นแหละก็มาเขียนแบบเพิ่มเติมครับให้มีความน่าเกรงขามน่าเคารพน่ากราบน่าไหว้ก็เลยเป็นภาคเต็มองค์จึงได้ชื่อว่าเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่ามีที่เดียวไม่มีใครสร้างไม่มีใครสร้างส่วนย่างสร้างแค่เสียนคือองค์แค่เสียนเฉยๆใช่หลวงพี่คนอีสานเขานับถือพระสุรินทราหูยังไงเขาเชื่อยังไงเขาเชื่อมากครับโยมนะคนอีสานนี่เขาจะมีการตักบาตรพระราหูเดี๋ยวก่อนมีตักบาตรพระราหูต่างหากเลยใช่คือหนึ่งถ้าอายุใครเสวยพระราหูเสวยเนี่ยเขาต้องมีการตักบาตรพระราหูคือแก้เขาจะเป็นเคราะห์เป็นกรรมนะครับผมแก้เฉพาะใครเฉพาะมันเฉพาะปีนั้นของใครของมันก็คือต้องใส่บาตรพระราหูตั้งแต่เช้ามืดเลยใส่บาตรคือใส่บาตรให้พระทั่วไปเนี่ยแต่ถวายพระราหูใช่คือใส่ของดำนี่แหละใส่ของดำใส่บาตรเอาของดำใส่บาตรของดำใส่บาตรไม่คนอีสานเชื่อกันอีสานเชื่อกันต้องมีรับมีส่งเหมือนกันแหละแต่ที่นี้ตำราของอีสานเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะแปลกแตกต่างจากภาคกลางครับภาคกลางเนี่ยการไหว้ราหูเนี่ยก็จะคือต้องไหว้วันพุธเท่านั้นครับแต่ตำราบางอีสานบางตำราเนี่ยคือไม่ต้องไหว้วันพุธวันพุธอยู่ที่ว่าโฉลกของคนที่จะต้องไหว้นั่นน่ะมันไปตรงกับวันไหนต้องมาบวกลบคูณหารคำนวณกันครับนี่คือเป็นตำราของอาจารย์เราครับซึ่งไม่ได้ตรงซึ่งก็กำลังดำเนินการแหละก็หวังว่าญาติโยมผู้ได้รับชมรับฟังคลิปเนี่ยครับถ้ามีโอกาสก็เจริญพรก็เข้ามาดูสุรินทราหูแบบเต็มองค์ที่นี่แบบเต็มองค์ที่นี่หลวงพี่เคยไปทุกวันไม่เต็มองค์ไม่มีเต็มองค์ไม่มีเต็มองค์กล้าพูดได้เลยคือวัดบางแพรกเป็นหนึ่งเดียวในโลกเพราะฉะนั้นหลวงพี่สร้างองค์ขนาดไหนก็ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลก3 เมตร 30ที่ก็ใหญ่ที่สุดใน3เมตร30นี่ยังไม่รวมฐานถ้ารวมฐานไปแล้วก็รวม5เมตรแหละ5เมตรนี่ก็ไม่ธรรมดาก็ตึกก็ประมาณ2ชั้นตึกหลวงพี่ส่วนใหญ่คนอีสานหรือคนทั่วไปเนี่ยเขามาบนกับอะไรกับพระราหูตามความเชื่อเขามาขออะไรกับพระราหูก็โดยมากก็อสุรินทราหูเนี่ยคนเชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์เป็นเจ้าแข่งขุมทรัพย์เองแข่งขุมทรัพย์ด้วยครับคือขอทรัพย์ด้วยขอการของานได้ครับขอเรื่องเหตุเพศภัยได้ครับคนเขาเชื่ออย่างนั้นคนก็เชื่ออย่างนั้นคนเชื่ออย่างนั้นหลวงพี่เราสร้าง 3.5 เมตรใช่ประมาณนี้ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเคยคิดจะใหญ่ที่ใหญ่กว่านี้ไหมคิดโครงการแรกที่คิดเลยคือใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้อาจจะเป็น5เมตร10เมตรใช่แล้วแต่กำลังแล้วแต่กำลังตอนแรกเนี่ยคิดว่าคือหนึ่งข้างล่างต้องเป็นอาคารแล้วองค์สุรินทราหูนี้ตั้งบนอาคารเนี่ยคือเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยต้องมีขั้นต่ำ8เมตรรวมอาคารแล้ว8เมตรถึง10เมตรเนี่ยคือจากข้างนอกมองมาจากรถไฟฟ้านี่มองเห็นนี่โครงการแรกโครงการแรกแต่ที่มันนั่งพิจารณาแล้วว่ามันจะต้องใช้ทุนทรัพย์มากครับโดยเฉพาะทุนทรัพย์จะไปหมดกับอาคารนี่มากครับอาคารมีความคิดว่าต้องใช้ประโยชน์ต้องใช้ประโยชน์ได้ต้องใช้ประโยชน์ได้ด้วยเหมือนกันทำต้องใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่ทำแค่ฐานสูงขึ้นไป5เมตร10เมตรแล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้ไม่เอาเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยเนื้อที่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญทุกตารางเมตรเราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ครับให้เกิดประโยชน์ที่สุดอย่างที่วัดบางแพรกตอนนี้เราพยายามใช้ให้ทุกตารางเมตรใช่อันไหนที่ไม่เคยใช้ได้ก็ถมให้มันใช้ได้ใช่ให้มันใช้ได้ให้ใช้ได้อาคารไหนที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็พยายามทำให้มันใช้ประโยชน์ได้พยายามจะใช้ทุกตารางนิ้วให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดหลวงพี่เราจะบัญเชิญอัญเชิญมาประดิษฐานวันไหนยังไม่ได้กำหนดคิดว่าน่าจะภายในเดือนหรือ2เดือนนี้ก่อนปีใหม่เนี่ยน่าจะเรียบร้อยเอามาประดิษฐานที่นี่ประดิษฐานที่นี่คิดว่าปีใหม่เนี่ยทันแล้วก็คิดว่าถ้าทันในปีใหม่เนี่ยในคืนวันที่31เนี่ยในการสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยถ้าญาติโยมมาโยมก็จะได้ไหว้พระราหูอ๋อเป็นปฐมฤกษ์เลยสิ้นปีนี้หลวงพี่จะจัดสวดมนต์ข้ามปีสวดมนต์ข้ามปีตั้งแต่เวลากี่โมงครับสามทุ่มเป็นต้นไปตั้งแต่สามทุ่มของวันที่31ถึงเช้าวันที่หนึ่งถึงเช้าวันที่หนึ่งมีอะไรเลี้ยงบ้างหรือก็มีของเลี้ยงมีโรงทานมีก๋วยเตี๋ยวมีอาหารเลี้ยง
แล้วก็เช้าก็ทำบุญตักบาตรต่อไปเลยครับเพื่อความเป็นสิริมงคลใช่พี่วางแผนไกลขนาดนี้เลยก็คิดไว้เรียบร้อยทำไมต้องวางแผนไกลขนาดนั้น ทุกวันนี้มันต้องวางแผนต้องวางแผนต้องเอาง่ายๆคือต้องให้โยมสะดวกที่สุดครับต้องให้โยมสะดวกให้โยมรู้เพราะว่าโยมก็จะได้วางแผนได้ครับคือหนึ่งถ้าวัดไม่มีแผนโยมก็วางแผนไม่ถูกถ้าเรามีแผนไว้แล้วโยมก็วางแผนถูกว่าโยมจะต้องไปตรงไหนมายังไงครับก็เลยจะต้องดำเนินการไว้แต่เนิ่นๆครับสำหรับคลิปพระสุรินทร์อสุรินทราหูอสุรินทราหูวัดบางแพรกใต้วัดบางแพรกวัดบางแพรกเฉยวัดบางแพรกเฉยแค่นี้ครับสวัสดีครับ